อากาศเย็นเย็นกำลังสบายอากาศเย็นก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติอากาศร้อนก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเย็นมากเย็นน้อยหนาวมากหนาวน้อยร้อนมากร้อนน้อยถ้าหากว่าเราไม่ไปสัมผัสถูกต้องเขาอากาศนั้นนั้นก็เป็นธรรมชาติอากาศนั้นนั้นก็เป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติเป็นของว่างไปเราฟังดูความสงบภายนอกทุกสิ่งทุกอย่างเขาสงบหมดแผ่นดินเขาก็สงบอยู่กับแผ่นดินน้ำเขาก็สงบอยู่กับน้ำลมไฟเขาก็สงบอยู่กับลมกับไฟไม่เคยเห็นแผ่นดินน้ำลมไฟเขาวุ่นวายต้นไม้ทุกต้นต้นใหญ่ต้นน้อยต้นยาจะสมมุติกันว่าเป็นต้นไม้อะไรเป็นต้นยาอะไรความวุ่นวายของต้นไม้และต้นยานั้นไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเขาสงบของเขาหมดหาความวุ่นวายของโลกไม่มีดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูผมเส้นไหนไหนเส้นไหนไหนเส้นไหนไหนวันไหนเขาก็เป็นผมอยู่อย่างนี้ปวดถึงเขาอยู่บนศีรษะเขาก็อยู่อย่างนี้จะตัดไม่ตัดจะโกนไม่โกนจะแต่งไม่แต่งเขาไม่ได้ว่าอะไรจึงว่าผมก็สักแต่ว่าผมสักแต่ว่าคนก็เหมือนกันไม่เห็นเขาจะวุ่นวายตรงไหนไม่เห็นเขาจะวุ่นวายสักทีขนตาขนคิ้วขนจมูกคนในสรีระทั่วไปดูจริงๆแล้วต้นพืชต้นยาเป็นอย่างไรผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นผมขนเล็บฟันก็เป็นอย่างนั้นดูเล็บจะเล็บนิ้วไหนเล็บนิ้วมือเล็บนิ้วเท้าเล็บอันไหนเขาฉันเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นทุกข์เป็นสุขอะไรไม่เคยบอกว่าเขาอยากได้อะไรวันไหนวันไหนวันไหนเดือนไหนปีไหนเขาก็อยู่อย่างนี้จะตัดจะแต่งจะขูดจะขัดจะทุกข์ไม่ตัดไม่แต่งไม่คัดไม่ถูเขาก็ไม่ว่าอยู่ในปลายนิ้วมือนิ้วเท้าหลุดออกไปจากปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรฟันก็เหมือนกันอยู่ในปากหลุดออกจากปากถอนออกจากปากไปทิ้งในดินทิ้งในกระโถนที่ไหนก็ช่างฟันก็เป็นฟันอยู่อย่างนั้นหนังแต่หนังข้างหน้าหนังข้างหลังหนังทั้งหมด
ป็นหนังๆเราก็ไปตั้งชื่อให้เขาจะเรียกว่าหนังหรือไม่เรียกว่าหนังเขาก็ไม่สนใจจะไปขัดไปถูหรือไม่ขัดไม่ถูหนังก็เป็นหนังอยู่อย่างนั้นส่วนอื่นๆก็เหมือนกันเหมือนกับของในโลกทั้งหมดของภายนอกในโลกทั้งหมดของภายในในโลกคนโลกสัตว์ไม่แตกต่างอะไรกันสัมเบสังฆาราดุขะโลกภายนอกโลกภายในเป็นทุกข์ทั้งนั้นต้นไม้กว่าเขาจะละเป็นลำต้นไม่ใช่งานเบาทุกขณะที่เขาจะต้องตะเกียบตะกายเพื่อความอยู่รอดไหนจะลมไหนจะแดดลมพัดมาก็โยกไปโยกมาแดดกระกาแดดแรงๆจึงกระทั่งถึงก็เหี่ยวเป็นทุกข์โดยธรรมชาติเพราะความต้องการของเขามีตะเกียกตะกายเพื่อความอยู่รอดอยู่เฉยๆไม่ได้ต้นไม้ไม่มีจมูกมันก็เหมือนกับมีต้นยาพืชก็เหมือนกันขาดธาตุไม่ได้ขาดอากาศไม่ได้ขาดดินขาดน้ำขาดลมขาดไฟไม่ได้ไม่มีต้นไม้ต้นยาที่ปลูกบนอากาศที่ไม่ปลูกในแผ่นดินปลูกในแผ่นดินขาดอากาศก็ไม่ได้ปลูกในดินปลูกในน้ำขาดจึงว่าขาดอะไรไม่ได้สักอย่างนี่ท่านจึงว่าสังขารธาตุมารวมกันขึ้นธาตุแล้วก็อาศัยธาตุจึงทรงอยู่ถ้าหากว่าขาดธาตุทรงอยู่ไม่ได้ธาตุภายในก็เหมือนกันสังขารโลกภายนอกสังขารโลกภายในไม่แตกต่างอะไรกันเลยสังขารก็สักแต่ว่าสังขารเท่านั้นสังขารภายนอกก็สักแต่ว่าสังขารสังขารภายในที่สมมติกันว่าเป็นเราเป็นคนเป็นสัตว์เขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราไปสมมติกันผมก็เป็นคนไหมถามยังไงเขาก็อยู่เฉยๆขนเล็บฟันหนังก็เหมือนกันถามลงไปเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเขาก็ไม่รู้แม้แต่เกิดขึ้นมาทุกวันทุกวันผมเกิดทุกวันยาวขึ้นทุกวันผมรู้ไหมว่าผมเกิดผมยาวคนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันเขาไม่ได้หยุดยั้งในการเกิดเขารู้ไหมว่าเขาเกิดทุกวันเขารู้ไหมเขาเกิดเขารู้ไหมว่าเขาแก่เขายาวเขารู้ไหมว่าเขาถูกตัดถูกโกนเกิดเขาก็ไม่รู้แก่เขาก็ไม่รู้ตายเขาก็ไม่รู้สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมะทั้งนั้นเป็นธรรมชาติของเขาเขาไม่วุ่นวายอะไรนั่งลงไปนิ่งๆทุกส่วนตับไตไส้ปอดกระดูกท่อนน้อยท่อนใหญ่เขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นถ้าเขาเดินถ้าเขานอนเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ท่านเรียกว่าสังขารสักแต่ว่าสังขารปล่อยเข้าไปเป็นธรรมชาติจะไปยึดว่าเป็นเรายึดว่าเป็นเรายึดสักขนาดไหนมันก็ไม่เป็นให้
ราธรรมโมหิก็คือมันหมดไปทุกวันพยาธิธรรมโมหิการหมดไปทุกวันหมดไปทุกวันนั่นแหละคือการป่วยการไข้การเสื่อมไปสิ้นไปไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ได้ไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ได้นั่นคือตายทุกวันสิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเกิดขึ้นมาตายทั้งนั้นเสื่อมสิ้นไปทั้งนั้นเกิดขึ้นมาแล้วไม่คงที่สิ่งเหล่านี้เราต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องให้เข้าใจอันนี้เป็นสภาวธรรมมาเห็นตรงไหนจะเป็นคนเป็นสัตว์ให้ผมที่เกิดมาแล้วก็ตายไปทุกวันตายทุกวันนั่นหรือเป็นคนเป็นสัตว์ทำไมยิ่งว่าผมเกิดขึ้นมาตายทุกวันมีการเคลื่อนไหวของเขาอยู่เสมอการเคลื่อนไหวก็หมายถึงทิ้งสถานที่เก่าทิ้งสถานที่เก่าผมเคยสั้นก็กลายเป็นผมยาวขึ้นมาแต่ผมสั้นอันนั้นมันก็เรียกว่าหมดสภาพไปกลายเป็นผมยาวขึ้นมาจึงว่าเดินทางก้าวหน้าทิ้งจุดเดิมขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันท่านจึงว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาจิตดูจิตเข้าไปจิตก็สักแต่ว่าจิตเท่านั้นอย่าไปยึดจิตว่าเป็นตัวเป็นตนอย่าไปยึดจิตว่าเป็นเราเพราะไปยึดมันก็ไม่เป็นให้มันก็สักแต่ว่าจิตจะเป็นส่วนเวทนาจะเป็นส่วนทั้งสัญญาเป็นส่วนสังขารเป็นส่วนวิญญาณเป็นส่วนเวทนาเป็นส่วนสัญญาเป็นส่วนสังขารเป็นส่วนวิญญาณอันนี้เรียกเป็นของจิตทั้งนั้นทุกเป็นของเที่ยงไหมทุกจริงกับทางเหมือนกับอยู่กองกับฟืนกองไฟทุกจริงกินไม่ได้นอนไม่หลับทุกจริงกับทางน้ำหูน้ำตาไหลทุกเป็นของเกิดทุกก็เป็นของดับทุกเป็นของเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดหาเที่ยงไม่มีสุขก็เหมือนกันสุขนี่มันเป็นของเที่ยงไหมมันคงที่อยู่อย่างนี้ตลอดกาลไหมมันไม่คงที่มันเปลี่ยนแปลงเพราะสุขก็เป็นของเกิดสุขก็เป็นสังขารทั้งหลายมันเป็นของเกิดดับยิ่งว่าความทุกข์ความสุขทั้งหมดสักแต่ว่าสังขารเท่านั้นสักแต่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอาศัยเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยที่ทำให้ไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ขึ้นเหตุปัจจัยที่ทำให้ไม่สบายใจเกิดขึ้นไปสัมผัสสิ่งนั้นความไม่สบายใจเป็นทุกข์ก็เกิดขึ้นเหตุปัจจัยไม่ใช่มันไม่จะสัมผัสเฉพาะสิ่งที่ไม่ถูกใจทำให้เกิดเสียใจสิ่งที่ถูกใจมันก็มีจึงว่าทั้งทุกขเวทนาทั้งสุขเวทนาเป็นสังขารทั้งนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงว่าสังขารกับสัตวะสังขารเวทนาสัตวะเวทนาจิตสัตวะจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในมหาสติปัฏฐานท่านบอกไว้ตรงๆเวลาดีใจก็เป็นทุกข์เป็นกระสับกระส่าย
พราะความดีใจนั้นใจที่ไม่เป็นปกติเพราะความที่ดีใจอันนั้นคือใจเป็นทุกข์เวลาเป็นทุกข์ขึ้นมาใจก็กระสับกระส่ายไม่เป็นปกติอันนั้นก็เป็นทุกข์เพราะใจไปเสวยอารมณ์เสวยในวิถีอารมณ์สวยอารมณ์นั้นสวยความสุขความสุขก็เป็นของดับมันก็เพียงแต่รับประทานละน้ำลายเพียงแค่ว่ากลืนน้ำลายเพียงแต่ว่าไปตะคุบแต่เงาไปจับแต่เงาตะคุบแต่เงาจับแต่เงามันก็ได้แต่จับแต่มันไม่ได้อะไรแล้วก็กระโดดจับอยู่อย่างนั้นกระโดดจับอยู่นั้นเพราะจับแล้วไม่ได้อะไรจับแล้วไม่ได้อะไรเพราะกระโดดจับอยู่อย่างนั้นนี่ถ้าหากว่าเห็นว่าสิ่งที่เกิดมาเป็นตัวเป็นตนจะต้องเหมือนกับคนตักแต่กระโดดตะคุบเงาเหมือนกับสุนัขที่มันคาบก้อนเนื้อเดินสะพานเห็นก้อนเนื้อเงาที่มันคาบนั่นน่ะมันอยากได้มันก็อาปากกระโดดลงไปในน้ำเพื่อจะไปเอาก้อนเนื้อในน้ำนั้นก้อนเนื้อในน้ำที่มันคาบอยู่เป็นเงานี่มันก็หายไปการโดดตะคุบเงามันก็เหมือนกับสุนัขคาบเนื้อเดินสะพานเท่านั้นในที่สุดก็ไม่ได้อะไรจะเป็นส่วนสัญญาก็เป็นของไม่เที่ยงสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเป็นของที่ไม่เที่ยงทั้งนั้นสัมเบสังขาราสังขารทั้งหลายจะเป็นส่วนสังขารที่เป็นส่วนเวทนาสังขารที่เป็นส่วนญาณสังขารที่เป็นส่วนวิญญาณสัมเบสังขาราสังขารทั้งหมดเหมือนกับเงาเงาก็เป็นตัวเป็นตนทำให้เราเห็นได้เหมือนกับคนเหมือนกับสัตว์เหมือนกับเป็นรูปคนรูปสัตว์จริงๆนี่มันก็ถ่ายรูปนะถ่ายรูปออกมามันยังเอาไปติดในวัตถุมันยังเป็นวัตถุถูกต้องลูกคำได้แต่เงาอันเกิดจากที่พระพุทธเจ้าท่านสมมติเรียกว่าเป็นเวทนาสังขารวิญญาณเงาอันนี้เป็นเงาไม่สามารถถูกต้องได้ท่านจึงว่าเป็นอนัตตาดีก็สัตวาดีนรกอันนี้เขามีครบชั่วก็สัตว์ทำไมชั่วไม่ดีก็สัตว์ทำไม่ดีโลกอันนี้เขามีครบดีมากดีน้อยดีปานกลางไม่ดีมากไม่ดีน้อยไม่ดีพอปานกลางมีทั้งเป็นของโลกเขาเป็นของเกิดดับรู้แล้วพิจารณาแล้วปล่อยวางไปตามความเป็นจริงนั้นถอยจิตมาอยู่กับจิตถอยจิตมาอยู่กับความสงบจิตก็สัตวะจิตถอยจิตมาอยู่กับความสงบเขาเป็นอยู่อย่างนี้ยิ่งว่าสัตวะไม่ใช่อะไรเราจะไปยึดติดจิตยึดจิตตัวเป็นตัวเป็นตนไม่ได้จิตจ้าใส่จิตจะสว่างจิตจะละเอียดแยบคายก็สัตวะจิตเท่านั้นถ้ายึดเป็นอุปทานขึ้นมาทันทีจึงว่าปล่อยวางทั้งหมดไม่เอาอะไรสักอย่างปล่อยวางแล้วมันเป็นยังไงปล่อยวางแล้วมันเป็นยังไงพระพุทธเจ้าท่านปล่อยวางแล้วพระพุทธเจ้าหมดไหม
พระสาวกของพระพุทธเจ้าปล่อยวางหมดแล้วพระพุทธสาวกพระเจ้าของสายพวกของสาวกของพระพุทธเจ้ามีไหมยังมีอยู่ผู้ปฏิบัติที่ปล่อยวางแล้วก็ยังมีเหมือนกันเหมือนกับธรรมดาแต่จิตไม่ได้ไปยึดสิ่งที่มาเกี่ยวข้องจิตไม่ได้ไปยึดสังขารทั้งหลายที่มาผ่านที่มาเกี่ยวข้องพิจารณาไปเวทนาพิจารณาสัญญาพิจารณาสังขารพิจารณาวิญญาณพิจารณาอยู่เสมอความแยบคายความแจ้งความชัดความละเอียดจะแยบคายจะแจ้งจะชัดจะละเอียดเพิ่มขึ้นยิ่งขึ้นไปจึงว่าความแยบคายความละเอียดถี่ถ้วนกว้างขวางอันเกิดจากการพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไม่สิ้นสุดเพราะสังขารทั้งหลายกว้างขวางหาประมาณไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจึงให้ปล่อยวางแล้วเขาไม่ได้ว่าอะไรความทุกข์มันมีความสุขมันมีไม่จิตที่ปล่อยวางแล้วนั่นความสุขก็ไม่ใช่ความทุกข์ก็ไม่ใช่จริงว่าจิตสักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรทั้งนั้นอย่ามุ่งแต่ที่จะให้สันใจสงบอย่ามุ่งแต่จะให้ใจสงบทำมุ่งที่จะให้สันใจสงบนี่สติไม่เด่นชัดถ้าหากว่าสติไม่เด่นชัดใจสงบขึ้นไปนี่ความสงบนั่นไม่เป็นหลักความสงบนั่นไม่เป็นหลักเป็นฐานถอนจากความสงบเลิกจากทำความสงบความสงบอันนั้นมันก็เหมือนกับสักแต่ว่าเป็นสัญญาอารมณ์ความสงบนั้นก็สักแต่ว่าเป็นสัญญาเพราะความสงบนั้นมันผ่านไปแล้วจึงความสงบที่ขาดสติความสงบที่มีสติอ่อนความสงบนั้นไม่เป็นหลักความสงบที่เกิดจากสติเด่นสติใสแน่นหนาสติสมบูรณ์ในขณะสงบนั้นความสงบนี้เป็นหลักเป็นฐานหลักเป็นฐานแล้วสิ่งที่อาการกินอาการเรื่องราวของความสงบทั้งหลายอันนั้นเป็นอนัตตาเรื่องราวอาการของความสงบจะแสดงอย่างไรอย่างไรจะแสดงอย่างไรอันนั้นเป็นเรื่องของสังขารทั้งนั้นเพราะมันผ่านไปหมดแล้วเป็นมันเกิดแล้วมันดับไปแล้วจิตของเราที่ประกอบด้วยสติเด่นชัดอยู่นี่ไม่ใช่ของเกิดแล้วก็ไม่ดับไปเป็นต้นจึงว่าความสงบที่มีสติก่อนลักษณะเป็นความสงบที่ภายที่เคลื่อนไหวความสงบอันนั้นไม่เป็นหลักเป็นฐานความสงบที่จะเป็นหลักเป็นฐานต้องเป็นความสงบที่เป็นประกอบด้วยสติจึงว่าสัมมาสติมรรคข้อปฏิบัติสัมมาสติจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้มีพลังยิ่งขึ้นไปสติจ้ามีพลังต้องอาศัยความการตื่นตัวในการศึกษาการค้นคิดพิจารณาค้นคิดพิจารณาในสัจธรรมที่มีอยู่ทั่วโลกธาตุโลกธาตุมีแต่ของเกิดของดับโลกธาตุภายนอกโลกธาตุภายในของไม่เกิดไม่ดับไปนี่โลกธาตุภายนอกภายในล้วนแล้วแต่เป็นอนัตตาสัมเมธัมมานัตตาสัมเมสังขาราอนิจจาสัมเมสังขาราทุกข์
หาอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนเหมือนกับเงาพยับแหลกตะคุบยังไงก็เจอแต่เงาไปจากเธอต่อดูตะคุบยังไงก็ไม่ได้ขอไม่ได้อายเป็นกอบเป็นกรรมสิบไปในเมื่อใดไม่ได้อะไรเป็นกอบเป็นกรรมไม่ได้อะไรสักทีมันก็ต้องที่ตะเกียกตะกายหาอยู่อย่างนั้นเหมือนกับคนหิวไม่ต้องการอาหารแต่ไม่เคยเจอก้อนอาหารที่จะเอามาคายใส่ปากใส่ท้องมันก็ต้องหิวอยู่อย่างนั้นการตะคุบเงาก็เช่นเดียวกันมันไม่อิ่มเป็นการพิจารณาในสัจธรรมที่มีอยู่ในโลกสัจธรรมที่มีอยู่ในเราโลกในเราโลกภายนอกอันเดียวกันโลกภายนอกโลกในเราอันเดียวกันเป็นธรรมทั้งนั้นอัจฉตาธรรมปหิทาธรรมธรรมภายนอกภายในก็คือธรรมก็คือสังขารที่เกิดมาดับนั่นเองรู้จริงแล้วรู้ว่าเป็นเงาแล้วมันจะไปว่าเป็นคนได้ยังไงมันก็ว่าเป็นเงาอะไรอย่างนั้นรู้ว่าเป็นของเกิดมาดับแล้วมันจะว่าเป็นตัวเป็นตนยังไงมันของเกิดดับเห็นชัดๆแล้วจะว่าเป็นเราเป็นเขาได้ยังไงยิ่งการพิจารณาจึงมีความจำเป็นมรรคท่านจึงบัญญัติเอาไว้ศีลสมาธิและปัญญาปัญญารัตนังโลกีปัญญาเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นรัตนะของโลกปัญญาประเสริฐที่สุดในโลกปัญญาเท่านั้นเป็นธรรมที่จะกำจัดความลุ่มหลงให้เหือดแห้งไปจากจิตจากใจปัญญาเท่านั้นจะเป็นธรรมที่กำจัดความมืดความลุ่มหลงให้ความไม่รู้ให้เหือดแห้งไปจากจิตจากใจศีลก็มีความจำเป็นสมาธิก็จริงๆก็มีความจำเป็นแต่ที่จะกำจัดความลุ่มหลงมัวเมาในสังขารทั้งหลายนี่เป็นไปไม่ได้สังขารส่วนหยาบสังขารส่วนละเอียดต้องใช้ปัญญาหยาบปัญญาละเอียดเป็นขั้นตอนมันก็ถึงกรองของหยาบก็ใช้ตะแกรงหยาบกรองของละเอียดเอาของหยาบมากรองเอาตะแกรงหยาบมากรองไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์ในการกรองการพิจารณาก็เหมือนกันปัญญาละเอียดมันต้องมีละเอียดถี่ถ้วนละเอียดถี่ถ้วนละเอียดถี่ถ้วนเกิดจากสติธรรมอันเดียวจึงว่าสติจึงมีความจำเป็นสติจะเกิดขึ้นเป็นพลังอันนั้นก็ต้องอาศัยการค้นคิดพิจารณาให้ยิ่งด้วยการความโดยควายด้วยความภาคความเพียรจึงเขาไม่ได้ว่าอะไรดูแม้ในโลกภายนอกเราก็ว่าเขาเย็นเราก็ว่าเขาร้อนเราก็ว่าเขาหนาวเราก็ว่าเขาไม่หนาวความเย็นความร้อนเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องอะไรไฟมันไหม้กันทั้งโลกแต่ไฟมันรู้ไม่ว่ามันร้อนไฟมันร้อนหรือไฟมันร้อนหรือไฟมันร้อนหรือข้าพเจ้าเป็นไฟข้าพเจ้าร้อนไฟมันพูดสักทีไหมแต่มันไม่พูดจะไปจับนะจับไปมันเผานี่ก็เหมือนกันราคะต้องเป็นไฟโทสะเป็นไฟโมหะเป็นไฟเราไม่ไปยึดถือเขาไปเสียปล่อยวางไปตามสภาพของเขาแล้วเขาจะเผาเราไหมถ้าหากว่าเราไม่ไปจับเขาจึงมีแต่สติธรรมมีแต่ปัญญาธรรมเท่านั้นจึงจะยืนอยู่เหนือโลกได้ถ้าหากว่าไม่มีสติธรรมไม่มีปัญญาธรรมแล้วธรรมนั่นกลายเป็นโลกมาทับเราโลกนั่นกลายเป็นธรรมขึ้นมาทำให้จิตใจของเราเบาขึ้นมาอยู่เหนือโลกที่เขาสมมติกันโลกไม่อย่างนี้ฟังดูไหมโปโปเกเกโคโคเกเกอะไรต่อไม่อะไรอย่างนี้เป็นโลกเป็นทุกข์ต้องตะเกียกตะกายต้องตะเกียกตะกายจะพืชผักมันตะเกียกตะกายตั้งแต่ยังเป็นอยู่ในเม็ดคนและสัตว์ต้องตะเกียกตะกายตั้งแต่อยู่ในท้องไม่ใช่ออกมาโผล่ขึ้นมาเป็นลำต้นโผล่ขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนจึงตะเกียกตะกายถ้าหมดความตะเกียกตะกายเมื่อไหร่มันก็ตายเมื่อนั้นเมล็ดพืชพันธุ์ที่มันหมดสภาพมันก็ไม่เอามาปลูกก็ไม่เป็นคนและสัตว์
ถ้าหากว่ามันอยู่หมดสภาพอยู่ในท้องเวลาโผล่ขึ้นมามันก็ทิ้งจึงว่ามันเป็นทุกข์ตลอดกาลคืออยู่เฉยไม่ได้ต้องจะเกียกตะกายเพื่อความอยู่รอดจึงว่าความเกิดมีที่ไหนความทุกข์มีที่นั่นความเกิดมีที่ไหนกองทุกข์ก็อยู่กับสิ่งที่เกิดนั้นแม้แต่ยังไม่โผล่ออกมาจากเมล็ดยังไม่โผล่ออกมาจากสถานที่เกิดก็ช่างเป็นสังขารเป็นทุกข์แม้แต่เป็นจุดเป็นก้อนเป็นตอนขึ้นมันละเมิดเพียงดาวเล็กๆน้อยๆอันนั้นก็เป็นสังขารเนี่ยเป็นทุกข์ทั้งนั้นกองทุกข์ทั้งก้อนกองทุกข์ทั้งทั่วโลกธาตุเราจะไปว่ากองทุกข์อันนั้นเป็นเราเป็นเราเป็นเราต้องพิจารณามันชัดถ้าพิจารณาชัดแล้วกองทุกข์สักแต่ว่าเป็นกองทุกข์จริงๆเป็นสักแต่ว่ากองทุกข์เท่านั้นไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างถึงจะเป็นตัวเป็นตนของเราเป็นตัวเป็นของเรามันก็คือกองทุกข์นั่นเองตะกิดตะกายแบกหามกันไปเข็น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 ไปจนกระทั่งเข็นไม่ไหวเข็นไปจนกระทั่งเข็นไม่ไหวเดี๋ยวก็เผาศพ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 งานเผาศพเดี๋ยวนี้กลายเป็นพิธีการใหญ่โตกลายเป็นเรื่องของเอากิเลสไปเอ่ยกลายเป็นเรื่องของกิเลสไปใครมีลาภเอาลาภไปแข่งขันใครมียศเอายศไปยศไปแข่งขันใครมีเครื่องประดับหรูหราเท่าไหร่เอาเครื่องประดับหรูหราไปแข่งขันไม่เป็นไปเพื่อการตรงธรรมสังเวชเอาอะไรต่ออะไรมากรบเกลื่อนที่จะมีจิตมีใจระลึกถึงถ้าจะทำถ้าไม่เกิดความสลดสังเวชไม่มีมีแต่ตื่นอันนั้นตื่นอันนั้นตื่นอันนั้นตื่นอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้กิเลสนั้นมันสร้างขึ้นมาให้ตื่นขึ้นเพื่อเพิ่มพูนพลังของมันแข่งขันกันหนักไปนะพิจารณาไปถอนจิตเข้ามาอยู่ความสงบไม่มีอะไรถอนเข้ามาอยู่กับความสงบสงบจริงๆไม่มีอะไรความสงบอันนี้มันก็สักแต่ว่าความสงบเท่านั้นจิตที่สงบอยู่นี่ก็สักแต่ว่าจิตเท่านั้นเขาไม่เคยสมมติว่าเขาเป็นอะไรว่าเป็นจิตว่าเป็นจิตอันนั้นเราก็สมมติว่าเป็นธาตุรู้ธาตุรู้เราก็สมมติเขาไม่ได้เป็นอะไรดิน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 อย่างนั้นน่ะเขาบอกเขาเป็นดินดินดินไหมดินก็สักแต่ว่าดินจึงไม่เอาอะไรทุกอย่างถ้าเอาอะไรในขณะไหนเอาอะไรในขณะสิ่งนั่นเกิดในสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นอันนั้นเป็นอุปทานทั้งนั้นความรู้รอบในกองสังขารยังไม่สมบูรณ์พอมันจะต้องตะเกียกตะกายตะคุบเงาในมันเห็นว่าเป็นเงาแล้วมันจะไปตะคุบทำไมเห็นว่าเป็นเงาจะไปตะคุบทำไมเห็นว่าเป็นธรรมชาติที่เขาเป็นอยู่อย่างนั้นเขาเกิดขึ้นดับอยู่นั้นแล้วจะไปว่าเป็นตัวเป็นตนได้หรือพิจารณาเรื่อยไปพิจารณาเรื่อยไปพิจารณาเรื่อยไปพิจารณาแล้วปล่อยวางเลิกละปล่อยวางการพิจารณาเลิกละก็หมายความว่าถึงจุดที่ทำงานแล้วจุดที่ทำงานแล้วก็พักทำงานมีอะไรมีงานอะไรก็ทำมีงานอะไรก็ทำทำงานแล้วนั่นก็พักทำงานแล้วยังไปทำใช่ไหมมันไม่เป็นธรรมชาติทำงานแล้วพักผ่อนทำงานแล้วพักผ่อนทำงานแล้วพักผ่อนทำงานก็คือการพิจารณาสิ่งที่มาเกี่ยวข้องสิ่งที่มาพัวพันสิ่งที่ใจไปเกี่ยวข้องใจไปพัวพันอันนั้นเอามาพิจารณาพิจารณาแล้วเป็นอันว่าพักในขณะที่พิจารณานั้นทันทีจะพิจารณาไปก็ไม่ได้เพราะมันทำงานแล้วจึงว่าพิจารณาแล้วก็พักอยู่กับความสงบพิจารณาแล้วพักอยู่กับความสงบทำอย่างนี้ให้ยิ่งทำอย่างนี้ให้ยิ่งทำอย่างนี้มีอะไรก็สักแต่ว่าของที่มีเกิดอะไรก็สักแต่ว่าของที่เกิดเท่านั้นอันนั้นสักแต่ว่าของที่เกิดของที่เกิดทั้งหมดเป็นสังขารวิสังขารไม่ใช่ของเกิดแต่เป็นของที่มีอยู่
ไม่ใช่เกิดแต่ว่าเป็นของที่มีไม่ใช่ว่าไม่เกิดแล้วไม่มีสังขารเป็นของเกิดวิสังขารไม่ใช่ของเกิดสังขารทั้งหลายเป็นของเกิดดับเกิดและดับวิสังขารไม่ใช่ของเกิดแล้วก็ไม่ดับไปเป็นด้วยจะดับไปยังไงก็ของไม่ใช่ของเกิดก็ไม่ใช่ของเกิดเราจะบอกสังขารยังไงอย่าไปปรารถนาพอใจแต่ความสงบอย่างเดียวมรรคข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์พ้นจากโลกไม่ใช่เพียงแต่องค์สมาธิธรรมสัมมาสติก็เป็นองค์มรรคสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปทิฏฐิเห็นชัดเห็นตามความเป็นจริงเห็นถูกต้องเห็นชอบสัมมาสังกัปปะสัมมาสายสังกัปปะเห็นชัดตามความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เห็นชัดตามความเป็นจริงแล้วจะเป็นมิจฉาสังกัปปะไปไม่ได้จะเป็นมิจฉาสังกัปปะไปไม่ได้ต้องเป็นสัมมาสังกัปปะทั้งนั้นสัมมาสังกัปปะดำริออกจากกามเห็นชัดไปแล้วมันจะมุ่งไปเพื่อหนักไปในการทางกามไม่มีเห็นชัดไปแล้วนี่จะมุ่งไปในทางที่เบียดเบียนไม่มีเห็นชัดไปแล้วมุ่งในการที่จะไปเบียดเบียนพยาบาทอาฆาตไม่มีมีแต่ที่จะปล่อยวางมีแต่ที่จะปล่อยวางมีแต่ที่จะให้อภัยเรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นธรรมมีความจำเป็นทั้งนั้นสำหรับในการเดินทางสัมมาสติสัมมาสังกัปปะสัมมาสติสัมมาสังกัปปะต้องอาศัยสัมมาวายามะเป็นธรรมเครื่องสนับสนุนสัมมาสติก็ต้องอาศัยสัมมาวายามะคือความเพียรชอบเป็นธรรมเครื่องสนับสนุนจึงว่าทำให้มากเจริญให้มากอันนี้เป็นหลักของความถูกต้องสนับสนุนเอื้อกูลซึ่งกันและกันในมรรคทั้ง8ประการมรรคทั้ง8ประการอยู่กับข้อปฏิบัติอยู่กับเราไม่ใช่อยู่ที่อื่นอยู่ในจิตในใจของเราความเพียรอยู่ในใจความขี้เกียจก็อยู่ในใจความอดความทนก็อยู่ในใจดำริชอบยังดีไม่ชอบก็อยู่ในใจเห็นผิดเห็นถูกก็อยู่ในใจใจทั้งนั้นเป็นผู้ที่เห็นจึงว่ามรรคทั้ง8ใจอันนี้เป็นมรรคทั้ง8ประการชราดำรงหิสังขารทั้งหลายไม่คงที่สารพัดมันเป็นไปตามสภาพของสิ่งที่เป็นตามธรรมชาติของสังขารเรามาเรียกกันประจำการเจ็บการไข้อันนั้นเป็นธรรมชาติสังขารทั้งหลายไม่คงที่เราเอาการเปลี่ยนแปลงของสังขารที่เขาไม่คงที่อยู่นั้นมาเป็นความป่วยความไข้และความป่วยความไข้อันนั้นเราก็ยังยึดว่าเป็นเราอีกเพราะเรายึดสังขารแบบเป็นเราสังขารเป็นยังไงเราก็ว่าสิ่งที่สังขารเป็นนั้นเป็นเราตายก็ยังว่าเราตายจึงว่าอย่าพากันประมาทโมเมาในสังขารในวัยแกเท่าชราการขึ้นมาแล้วเราใช้กันแต่ทำการใช้งานใช้การไม่ได้อะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่อยู่ในสภาพที่จะไปทำให้เป็นผลงานขึ้นมาเดินยิ่งกลมเดินให้ยิ่งกระทั่งมันคล้ายๆเรามันเลยความเหนื่อยเลยความเพียแข้งเพียขาอ่อนแข้งอ่อนขาเดินยังกระทำเลยไปทีนี้เลยไปแล้วเดินยังไงก็ได้เดินยังไงก็ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยก็มันจะเหน็ดเหนื่อยยังไงก็ของมันพ้นจากความเหน็ดเหนื่อยแล้วนั่งสมาธิก็เหมือนกันนั่งยังกระทำเกินเลยผ่านความเจ็บความปวดจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความอดความทนจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความภาคความเพียร
เดินยังคงถึงเวลาจะเมื่อยก็ซะเลิกเสียนั่งสมาธิถึงเวลาจะเจ็บจะปวดก็เลิกเสียโลกมันก็คือสิ่งเหล่านี้แหละไม่ผ่านสิ่งเหล่านี้โอกาสที่จะผ่านโลกไปได้ไม่มีตายในโลกตายในโลกเกิดในโลกตายในโลกต่อการไปเกิดตอนก็ต้องหอบอันตรายกองทุกข์จนตายเกิดมาก็แบกหามกองทุกข์จนตายเกิดมาก็แบกหามกองทุกข์จนตายนี่นะพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกความเกิดความตายเป็นทุกข์ทั้งที่สิ่งที่เกิดมาตายเขาไม่รู้เรื่องอะไรทั้งที่เกิดมาตายเนี่ยเขาไม่ได้เป็นทุกข์เป็นธรรมชาติใจของเรานี่มันเป็นทุกข์ไม่ได้หยุดได้หย่อนไม่ได้หยุดไม่ได้พักตายตายจะมีเรื่องอะไรตายตายลมหายใจมันหมดเท่านั้นลมหายใจหมดลมหายใจที่หมดหรือว่ามันบอกว่ามันตายผมขนเล็บฟันหนังหรือมันบอกว่ามันตายผมเขาก็เป็นผมขนเขาก็เป็นขนเล็บเขาก็เป็นเล็บฟันเขาเป็นฟันเป็นฟันเขาเป็นสังขารเขาจะต้องเป็นไปตามธรรมสภาพของเขาคือเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปผมเขาก็สลายไปเป็นดินไปขนเขาก็สลายไปเป็นดินไปเล็บเขาก็เป็นดินไปฟันเขาก็เป็นดินไปหนังเขาก็เป็นดินไปเขาก็สลายไปเพราะสิ่งที่เกิดก็คือสิ่งที่สลายสิ่งที่เกิดก็คือสิ่งที่ตายอันเดียวกันไม่ใช่สิ่งที่เกิดอันหนึ่งสิ่งที่ตายอันหนึ่งอันเดียวกันลมหายใจก็เป็นของเกิดลมหายใจก็เป็นของดับลมหายใจเข้าลมหายใจออกในเมื่อลมหายใจเข้าออกมีลมหายใจเข้าออกก็เป็นสังขารสังขารทั้งหลายไม่ดับไม่มีเป็นธรรมชาติทั้งนั้นอะไรเป็นธรรมทั้งนั้นไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรแก่ไม่มีอะไรตายหรอกมีแต่สังขารเท่านั้นปัญญาความรู้รอบในสังขารทั้งหลายในกองสังขารทั้งหลายนี่ก็ปัญญาในไตรสิกขาศึกษาในศีลศึกษาในสมาธิศึกษาในปัญญาศีลก็คือสติรอบครอบอยู่ในกายรอบครอบอยู่ในใจมีสติคุ้มครองในการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาสมาธิรอบครอบอยู่ในกายอยู่ในจิตรอบครอบอยู่ในกายรอบครอบอยู่ในจิตแจ้งอยู่ในกายแจ้งอยู่ในจิตมั่นอยู่ในกายมั่นอยู่ในจิตเรื่องของสมาธิปัญญารอบครอบอยู่ในกายรอบครอบอยู่ในจิตแจ้งรู้แจ้งอยู่ในกายรู้แจ้งตามความเป็นจริงอยู่ในกายและจิตเรื่องของปัญญาหากว่ายังไม่รอบครอบอยู่ในกายรีบสำรวมให้มากมีสติให้ยิ่งไม่แน่วอยู่ในกายไม่แน่วในอยู่ในจิตไม่แน่วนี้ไม่แน่วแน่อยู่ในกายไม่แน่วแน่อยู่ในจิตนี้รีบประกอบความภาคความเพียรให้ยิ่งไม่รอบคอบไม่แจ้งกระจ่างตามความจริงของกายและจิตรีบค้นคว้าพิจารณาเขาเรียกว่ารีบเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าชี้ให้เดินไม่เดินในทางนี้ไม่มีไม่เดินไปทางที่พระพุทธเจ้าสอนให้เดินบอกให้เดินล้วนแล้วแต่เดินในทางต่างเดินไปไหนในที่สุดก็ไม่มีทางไปเดินไปทางไหนคิดว่าดีที่สุดแล้วมันก็เป็นทางต่างไปเดินเข้ามาหานี้หากายของเรานี่หายใจของเรื่องนี่ของเรานี่ไม่ตันเป็นทางเส้นนี้ทะลุโปร่งถึงจุดหมายปลายทางไม่มีทางไม่คำว่าทางตันไม่มีโอกาสที่จะเจ
ไม่เดินในทางที่พระเจ้าสอนเดินแล้วถึงว่าเขาจะรับรองว่าดีเราจะว่าดีสักขนาดใจขึ้นไปก็ช่างเถอะแต่เราจะเจอทางตันธรรมะเป็นของมีอยู่ไม่ต้องไปหาถ้าหาจะเจอแต่เงาธรรมะเป็นของมีอยู่ไม่หาก็ไม่ได้หาในที่นี้หมายถึงรีบเร่งในการศึกษาในการพิจารณารีบหารีบศึกษารีบหาคือการแสวงหาอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาอยู่กับเราอยู่กับธรรมอยู่กับของที่มีอยู่นี่แหละอยู่กับธรรมอย่าไปอยู่กับของที่มีอยู่อย่าไปเพ้อฝันของที่ไม่มีถึงของเรานั้นจะเป็นของที่เกิดให้เรารู้และเห็นอันนั้นเป็นของที่เกิดมาดับเท่านั้นไม่ใช่เราของที่มีอยู่เท่านี้กายสักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่เวทนาจิตธรรมสักแต่ว่าจิตธรรมไหนอริยสัจธรรมทั้งสี่ชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายเป็นอริทุกขสัจสมุทัยสัตว์กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอันนี้เป็นสมุทัยสมุทัยสัตว์มันไม่ใช่มีอยู่ที่ฟ้าที่ไหนนั่งอยู่บางทีมันยังโผล่เห็นนอนอยู่บางทีโผล่ให้เห็นอยู่นิยามบทใดๆบางทีมันโผล่มาเห็นทั้งนั้นแล้วเราจะว่าอยู่ที่อื่นน่ะเหรอในอริยสัจธรรมถึงว่าอยู่กับเราเสมอความเกิดก็มีอยู่ในเราความแก่ความตายมีอยู่ในเราชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายเป็นทุกขสัตว์ในอริยสัจธรรมทั้งสี่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาทั้งสามประการมีอยู่ในเราจึงให้อยู่กับเราศึกษาเราอยู่เสมอศึกษาสิ่งที่มีอยู่เรานี้ศึกษาแล้วก็สักแต่ว่าความเกิดสักแต่ว่าความแก่สักแต่ว่าความตายแม้แต่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็เหมือนกันก็สักแต่ว่าเราไปว่าไปยึดถือเขาเท่านั้นความจริงเขาเป็นของที่เกิดมาดับทั้งนั้นเป็นสังขารทั้งนั้นจึงมารู้รอบในกองสังขารจิตที่ปล่อยวางได้แล้วจิตที่ปล่อยวางได้แล้วนั่นเป็นนิโรธจึงว่าอริยสัจไม่ใช่มีที่อื่นไม่ต้องไปหาด้วยไม่ต้องไปหาที่ไหนความเกิดไม่ต้องไปหาความแก่ไม่ต้องไปหาความตายไม่ต้องไปหาคำว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาก็ไม่ต้องไปหาภวตัณหาอย่างใดอันนั้นอย่างใดอันนั้นอย่างมีอย่างเป็นวิภวตัณหาไม่อยากมีไม่อยากคือความไม่อยากความแก่ไม่อยากความแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากความตายไม่อยากความเสียหายไม่อยากอยากแต่สิ่งที่มันพอใจสิ่งที่ไม่ปรารถนาไม่อยากเป็นเรื่องของตัณหาทั้งนั้นมันมีที่ไหนนั่งอยู่มันก็มีนอนอยู่มันก็มีกินถ่ายอยู่ก็ยังมีโลกอันนี้มันเป็นโลกตัณหาแต่ละคนก็เต็มเปี่ยมอยู่ในหัวเองตั้งแต่ศีรษะลงไปหาท่าเท้าขึ้นมาหาศีรษะโลกอันนี้คือโลกตัณหาโลกอันนี้คือโลกแก่โลกเจ็บโลกตายโลกอันนี้คือโลกตัณหาพ้นจากโลกเกิดโลกแก่โลกตายพ้นจากโลกกามตัณหาโลกตัณหาโลกอันนั้นเป็นโลกุตตระโลกุตตระพ้นเป็นอีกโลกนึงเรียกว่าโลกเหนือหรือเหนือโลกเหนือโลกคือเหนืออะไรก็คือเหนือคำว่าความเกิดความแก่ความตายเหนือโลกคือก็คือเหนือคำว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอันนั้นเองเรียกว่าอยู่เหนือโลกโลกโลกก็คือตัวตัณหาอยู่เหนือโลกก็คืออยู่ตัวเดินอยู่เหนือตัวกิเลสตัณหานี้เองคำว่าอยู่เหนือโลกอยู่เหนือกิเลสตัณหาในตัวกิเลสตัณหาแล้วกิเลสตัณหาไม่ใช่ว่าจะขาดจากโลกมีอยู่อย่างนี้ตลอดกาล
มาอยู่กับเราอยู่กับของที่มีอยู่ศึกษาสิ่งที่เรามีอยู่นี่เพราะเราหลงเราก็หลงสิ่งที่เรามีอยู่